สวัสดีครับเพจสลาลมคอย f c นะครับก็มาทําคลิปแนะนําข้อมูลเหรียญน,นะครับคลิปนี้ผมจะมาทําคลิปเหรียญแบบรวมๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ลองดูลองศึกษาดูล้กันนะครับศึกษาดูคลิปเข้าใจแล้วก็ลองไปค้นหาดูนะครับว่ามีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อสามารถส่งมาขายได้นะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่า ส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เหรียญเล็กๆกันก่อนเลยนะครับดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อเริ่มจากเหรียญย5สสตางค์นะครับเหรียญย5สสตางค์ดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับ2ปีพศเท่านั้นปีพศ2542และปีพศ2544นะครับ2ปีพศนะครับผมก็ อ่าบรรยายแล้วก็ขึ้นรูปเหรียญให้ดูนะครับลองลองดูนะครับบันทึกคลิปนี้ไว้เลยก็ได้นะครับแชร์ไว้แชร์ไว้ดูเลยก็ได้นะครับผมทำคลิปให้กระชับแล้วก็อ่าเน้นเหรียญหลักๆเลยนะครับอ่ายีสสตางค์รับซื้อปี42และปี44นะครับเหรียญละ2,000ถึง4,000บาทนะครับ25สบาสตางค์นะครับส่วนเหรียญขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเหรียญ 25สตางค์แล้วก็เหรียญ50สตางค์นะครับเหรียญ50สตางค์ที่ผมรับซื้อตอนนี้รับซื้อปี3 0นะครับเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากนะครับจำนวนการผลิตแค่1000เหรียญ50สตางค์ปี3 0ราคารับซื้อตอนนี้อยู่ที่เ,เหรียญละ5000ถึง1 5 0 0 0บาทนะครับเป็นราคาคร่าวๆนะครับเ,เหรียญ1นบาทนะครับ1บาทรับซื้อแค่ปีพศเดียวนะครับก็คือปีพศ2529 ย้ำนะครับดูแค่ปีพศคลิปนี้ดูแค่ปีพศเท่านั้นนะครับเหรียญ1น1บาทปีพศ2 5 2 9มี2บล็อกนะครับก็คือช่อฟ้าสั้นแล้วก็ช่อฟ้ายาวนะครับจุดสังเกตก็ไม่ยากนะครับดูแค่ปีพศก่อนละกันนะครับ1บาทปี29รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ150 จนถึง1,000บาทนะครับ1บาทปี29เนะครับเหรียญ2บาทนะครับ1บาทแล้วก็มา2บาทนะครับ2บาทที่ผมรับซื้อเนี่ยตอนนี้รับซื้อแค่2บาทสีเงินปี50 นะครับปีสีทองปี51ปี57ตอนนี้คือชะลอการซื้อไปก่อนนะครับปี57ผมผมไม่เคยได้รับซื้ออยู่แล้วนะครับเคยรับซื้อแต่ปี51นะครับปี51ผลิตน้อยกว่าปี57แต่ว่าหลักๆเลยตอนนี้ที่รับซื้อก็คือปี50นะครับ2บาทสีเงินดูแค่ปีพศรับซื้อปี50เท่านั้นนะครับตอนนี้รับซื้ออยู่เหรียญละ4บาท ค,คลิปนี้ไม่ได้พูดถึงเหรียญเออเลอร์คอยเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับดูแค่ปีพศเท่านั้นขายได้เลยนะครับ2บาทซื้อปี50เหรียญละ4บาทนะครับเน้นรับซื้อจํานวนมากครั้งละเยอะๆนะครับเหรียญ5บาทรับซื้อ2ปีพศนะครับก็คือปี40แล้วก็ปี46นะครับเหรียญ5บาทปี40สภาพผ่านการใช้งานตอนนี้รับซื้อเริ่มต้นที่3,000บาทนะครับส่วนปี46 ก็รับซื้อตอนนี้สภาพผ่านการใช้งานก็ซื้อที่เหรียญละ300นะครับ5บาทรับซื้อ2ปีพศ .40 กับ4ีหกนะครับคราวนี้มาถึงเหรียญ10บาทนะครับ10บาทหลักๆเลยนะครับที่เน้นรับซื้อคือปี31หลี่เหรียญ10บาทปี31นะครับก็คือผลิต6,200เหรียญนะครับผมรับซื้อเหรียญละสภาพผ่านการใช้งานนะครับรับซื้อเหรียญละ500จนถึง1000บาท นะครับอันนี้10บาทปี31น,นะครับสภาพผ่านการใช้งานถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็ซื้อเริ่มต้นที่1,000บาทนะครับ <RTX. S 1> ครบาวนี้เหรียญ10บาทปี31แล้วก็ปี41นะครับปี41ถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานตอนนี้รับซื้อเหรียญละ5้าสถึง70บาทเท่านั้นนะครับสภาพผ่านการใช้งานปี41นะครับถ้าเกิดไม่ผ่านการใช้งานก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ400ถึง 600นะครับปี41ไม่ผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็ยังมีพวกเหรียญย่อยๆนะครับเหรียญ10บบาทที่รับซื้อ <c oughs> มีราคาเกินหน้าเหรียญก็คือปี42ปี3 4แล้วก็ปี53นะครับ3ปีพศออนี้ปี4 2 3 4แล้วก็5 3 1สบาทนะครับอันนี้รับซื้ออยู่ที่เหรียญละย0นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญหลักๆ นะครับที่ผมรับซื้อย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคลิปนี้เป็นเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทเหรียญ2บาท1บาท50สตางค์25สสตางค์ดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับอันนี้ดูแค่ปีพศนะครับคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงเหรียญเออเลอร์คอยเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิต นะครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมือใหม่ก็ลองเก็บก็ลองศึกษาลองค้นหาตามนี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อแบบที่ผมทําคลิปให้ดูสามารถส่งรูปมาสอบถามราคาได้นะครับส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้ผมขึ้นไลน์ไ d ดีไว้ให้นะครับโอเคนะครับก็ทําเวลาค่อนข้างจะดีนะครับ ไม่ไม่ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณไม่ถึง6นาทีนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมสคริปต์มานะครับอันนี้พูดสดๆเลยก็อาจจะเก่งๆสักหน่อยนะครับเอาหน้าออกกล้องด้วยนะครับก็มาให้เห็นหน้าค่าตากันนะครับรับซื้อจริงติดต่อได้เพจมีตัวตนช่อง youtube มีตัวตนนะครับส่งมาขายกันเยอะแล้วนะครับเชื่อเถอะครับ ไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนนะครับ